สมบัติความร้อนอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงสถานะจากของแข็งไปเป็นของเหลวเม็ดเงินจะมีจุดล้อมเหลวประมาณ900องศาเซลเซียสจะสังเกตเม็ดเงินจะเริ่มละลายจากเม็ดกลายเป็นน้ำและจะละลายเป็นน้ำทั้งหมดที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียสงานเครื่องเงินของศรีสัชนาลัยเนี่ยก็จะเป็นพวกงานถักเส้นงานถักเส้น3เสา4เสา6เสา8เสาแล้วก็จะเป็นงานพวกลวดลายเคอร์วันแล้วจะมีงานลงสีด้วยลงสีสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินเป็นแก้วสีครับเขามานำมาบดแล้วก็ผสมน้ำแล้วก็ใช้พวกการแต้มแล้วใช้ไฟอุณหภูมิสูงหล่อให้แก้วที่เป็นสีติดกับชิ้นงานครับนี่จะเป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยในงานของสุโขทัยเนี่ยต้องใช้เนื้อเงิน 99.99% นะครับควบคุมไฟนะครับมันก็เหมือนชีวิตคนเรานะครับที่มันต้องผ่านร้อนหนาวอุปสรรคมากมายครับเพราะตอนที่เรามาทำเราฝึกแรกๆเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ครับทำผิดพลาดหลายอย่างมากครับเราก็ท้อแล้วก็แบบอยากจะหยุดไปเลยเหมือนกันแต่ว่าเราก็ลืมไปว่าคนที่เข้ามาฝึกก่อนหน้าเราเขาก็ใช้เวลาตั้งหลายปีเราจะมานั่งแค่เพียงชั่วโมงเดียววันเดียวเราทำอย่างนี้ไม่ได้ครับเราก็ต้องอดทนแล้วก็ฝึกฝนจนมันสำเร็จให้ได้ครับสมัยก่อนเขามีการขุดพบกำไรทองสำริดครับในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยครับหลังจากนั้นน่ะมันก็มีช่างชาวจีนนะครับเข้ามาแล้วก็ทำแล้วก็สอนคนในชุมชนนะครับว่าทำมาเป็นทองแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็เห็นว่าเอ้ยมันเป็นงานที่แปลกอะไรเงี้ยก็เลยสมัครไปเป็นลูกจ้างแล้วก็ฝึกประมาณสัก15ปีคุณแม่ก็เลยเห็นว่าเอ้ยงานมันแปลกแล้วมันมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วคราวนี้แกก็เลยอยากจะยึดตรงนี้มาเป็นอาชีพแต่ด้วยความที่สมัยก่อนคือทองคำบริสุทธิ์เนี่ยมันราคาค่อนข้างแพงแล้วคุณแม่ก็เลยเราจะหาวัสดุอะไรนะที่มาสามารถมาแทนตัวที่เป็นเนื้อทองได้เขาก็เลยเห็นอ๋อมันมีเนื้อเงินที่เป็นเปอร์เซ็นต์ 99.99% ซึ่งมันมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับทองคำ 99และสามารถมาทำงานที่ใกล้เคียงกับงานทองได้ครับแกก็เลย ออกมาทำเองคุณแม่เขาได้ลองผิดลองถูกมาเยอะครับการที่เอาเนื้อเงิน99เนี่ยมาทำมีการลองผิดลองถูกมาหลายครั้งครับจนได้สูตรสำเร็จที่ใกล้เคียงกับการทำงานทองโบราณครับการรีดมี2แบบครับคือรีดโดยเป็นแผ่นเพื่อนำมาขึ้นชิ้นงานกับรีดเป็นแท่งครับเพื่อนำมาดึงเป็นลวดที่นำมาดัดเป็นลวดลายที่ติดบนชิ้นงานครับก็หลังจากที่เราดึงลวดจากเครื่องรีดแล้วนะครับแล้วเราก็นำมาดึงจากแป้นครับขั้นตอนจากที่เราดึงลวดได้เบอร์ 0.26 เพราะเป็นเบอร์เล็กเนี่ยเราก็ทำการปั่นให้เป็นเกลียวครับเราจะใช้ลวดเบอร์เล็กครับ2เส้นครับขนานกันแล้วก็ปั่นโดยใช้สว่านครับสว่านปั่นเกลียวครับเพื่อให้มันเกิดเป็นเกลียวเล็กๆขึ้นมาครับการปั่นเกลียวตรงนี้มันไม่ควรที่จะตึงเกินไปแล้วก็ไม่ควรหย่อนเกินไปอ่ะก็ควรจะรอจังหวะนิดนึงครับไม่ต้องใจร้อนเคยใจเย็นครับเพราะถ้าเราฝืนปั่นไปเรื่อยเดี๋ยวมันตึงมากปุ๊บมันก็จะขาดตอนที่ผมเรียนจบใหม่ๆเนี่ยคุณแม่เขาก็โทรมาบอกว่าอยากให้เราอ่ะมาทำต่อคุณแม่อะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเราจะกลับไปช่วยคุณแม่ทำดีไหมหรือเราจะไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยไปทำงานที่กรุงเทพ
เราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไม่มาทำต่อสิ่งที่คุณแม่สร้างขึ้นมามันจะไม่มีมันจะสูญหายไปหมดเนี่ยเราก็เลยอยากจะสืบทอดอยากจะสานต่องานของคุณแม่ต่อครับเครื่องเงินของศรีสัชนาลัยนะครับอันนี้จะเป็นแบบรูปแบบดั้งเดิมนะครับเป็นแบบดั้งเดิมเลยที่เราทำตั้งแต่ยุคแรกครับถ้าอย่างกำไรตรงนี้ก็จะเป็นงานติดลวดลายครับแต่ไม่มีการฉลุลายส่วนนี้จะเป็นงานที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วครับเราจะเน้นเรื่องของการดีไซน์ค่อนข้างเป็นส่วนใหญ่ครับลวดลายนี้จะใส่เป็นงานลวดลายเคอร์วันแต่เน้นการฉลุลายเยอะเพราะเราต้องการโชว์ลายเส้นส่วนต่อมาครับก็จะเป็นงานที่เราพัฒนาให้มีความโมเดิร์นมากขึ้นครับให้เป็นแฟชั่นมากขึ้นขั้นตอนการตัดพิมพ์ขึ้นรูปครับได้ตามประสงค์ที่เราต้องการนะครับก็คือเราจะมีพิมพ์ที่ตัดจากแผ่นอะคริลิกใสครับแล้วก็นำแผ่นนี้ครับมาวาดบนแผ่นโลหะเงินหลังจากนั้นเราก็ใช้ใบเลื่อยฉลุครับฉลุตามเส้นขอบด้านนอกครับตามประสงค์หลังจากนั้นเราก็นำแผ่นเงินอันนี้ครับมาเข้าไฟเพื่อให้เนื้อเงินมันคลายตัวครับมันอ่อนลงมันนิ่มลงเพื่อเราจะได้นำไปสู่ขั้นตอนในการโอหรือทำให้ชิ้นงานมีความนูนสูงมากขึ้นความรู้สึกที่มีต่องานผมว่าผมหลงไหลมันมากกว่าผมเรียกว่าเป็นความหลงไหลในงานศิลปะมันถึงทำให้ผมยังมีกำลังใจที่จะทำงานนี้แต่ถ้าเราทำงานไปแล้วเราไม่มีความรักไม่มีความหลงไหลในงานนะเราจะทำได้แค่พักเดียวแป๊บเดียวแต่ทุกวันนี้ถ้าเราทำงานอยู่ความรักอยู่ความสิ่งที่เราหลงไหลอ่ะมันจะอยู่ได้เป็นวันอยู่เป็นชั่วโมงบางทีเรากลับไปแล้วนะเรานอนเราก็ยังคิดถึงแต่งานอยู่ในหัวสมองพอเสร็จแล้วเราก็นำชิ้นงานมาเข้าไฟอีกรอบหนึ่งครับเพื่อให้เงินมันคลายตัวแล้วมีความนิ่มแล้วเราก็มากดขอบมุมต่างๆคือให้มันลงมันแนบมันจะทำให้ส่วนบนมันนูนแต่ส่วนล่างมันมีความเรียบเสมอครับมันก็จะง่ายต่อการไปดัดลายหรือนำไปสวมใส่พอเราหลังจากเก็บขอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็นำชิ้นงานมาล่างลวดลายคร่าวๆครับโดยใช้ดินสอการวาดด้วยดินสอบนเนื้อโลหะมันจะยากนิดนึงครับมันจะวาดได้ไม่เหมือนวาดบนกระดาษเพราะกระดาษมันจะมีความฝืดอะไรเงี้ยมันเส้นมันจะนะการโลหะเงี้ยเวลาถ้าโลหะมันโค้งว่าเรามาวาดเนี่ยจะวาดยากต้องอาศัยประสบการณ์การดัดลวดลายนี่คือเราใช้ลวดเกลียวนะครับที่เราปั่นไว้ตั้งแต่ต้นนะครับมาดัดลายครับจะดัดตัวที่เป็นดอกหลักคือดอกกลางอาจจะเป็นประจำยามดอกไม้ต่างๆเนี่ยต้องตั้งดอกก่อนจะใช้กาวลาเทคแต้มแค่นิดเดียวครับแค่เราพอยืดให้ลายมันอยู่ครับพอหลังจากนั้นอ่ะเราก็ใช้เครือวานเส้นที่มีความยาวด้วยนึงให้เลื้อยไปให้ถึงขอบสุดของชิ้นงานก่อนแล้วค่อยๆไล่เข้ามาคุณค่าของเครื่องเงินเนี่ยครับนอกจากมูลค่าที่มันอยู่ในตัวเนื้อเงินแล้วอ่ะมันอยู่ที่เราทำผลงานออกมาให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามแบบเนี้ยมันมีคุณค่าทางใจที่เราจะเปลี่ยน
จากโลหะชนิดนึงที่เป็นเม็ดเป็นก้อนมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามมีความวิจิตรมีความงดงามมีความอ่อนช้อยแบบนี้หลังจากที่เราดัดลวดลายแล้ววางลวดลายเสร็จหมดแล้วนะครับคือเราก็จะเชื่อมโดยใช้น้ำประสานผงผสมกับแชร์ครับแล้วก็ใช้ผู้กันนะครับเอามาป้ายบางๆครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ความร้อนอะวนไปเรื่อยๆครับน้ำประสานที่เราวางไว้เนี่ยมันก็จะค่อยเชื่อมลวดให้ติดกับชิ้นงานครับหลังจากที่เราเชื่อมลวดลายเรียบร้อยนะครับเราก็นำไปต้มกับสารส้มก็ได้หรือเป็นน้ำกรด 70% ก็ได้ครับเพื่อเราจะล้างคราบแชร์คราบเขม่าของหัวไฟครับที่มันจะไปโดนชิ้นงานแล้วมันจะทำให้เกิดความดำต่อไปก็คือขั้นตอนการฉลุลายครับการที่เราฉลุบนโลหะที่เป็นเนื้อเงินถ้าเรากระชากแบบทีเดียวเส้นมันจะแบบพุ่งเป็นเส้นตรงแต่ลวดลายเรามันโค้งคดไปคดมาครับวิธีการฉลุคือเราต้องมีการแบบสะบัดขึ้นสะบัดลงแบบทีทีนิดนึงครับตอนที่เราสะบัดขึ้นสะบัดลงมีการทีทีนี้เนี่ยเราก็ต้องข้อมือเราก็ต้องค่อยๆบิดด้วยมือด้านนึงที่เราจับชิ้นงานนะก็ต้องคอยบิดไปด้วยมันต้องสอดคล้องแล้วก็สัมพันธ์กันครับการฉลุทั้งชิ้นงานเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยครับเพราะว่างานสุโขทัยโดยทั่วไปเขาจะไม่ค่อยฉลุลายกันแต่ที่นี่คือจะเน้นงานฉลุลายเพราะผมต้องการให้อยากโชว์ลายเส้นของเครือวันให้คนที่เขาสนใจเห็นว่างานมันโชว์ลายเส้นนะมันมีอารมณ์อีกแบบนึงที่แตกต่างจากสุโขทัยดั้งเดิมเครื่องเงินของศรีสัชนาลัยเนี่ยไม่ว่ารูปแบบมันจะเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนตามยุคการเวลาแบบไหนครับแต่ผมพยายามจะใส่ความเป็นลวดลายดั้งเดิมแฝงเข้าไปเพื่อให้เขายังรู้ว่าอ๋อนี่มันคืองานศรีสัชนะแต่มันพัฒนามาแล้วลายดั้งเดิมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันจะเป็นเรื่องเล่ามันจะดึงดูดความสนใจของเขาเนี่ยเขาจะได้ฟังว่าอ๋อวัฒนธรรมหัตถกรรมแบบนี้มันทำมันแบบไหนมันมีรากเหง้าอย่างไรอย่างนี้ครับ